ธรรมะที่จะนำมาบรรยายวันนี้เรื่องวิปัสสนูกิเลส10ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดเรื่องวิสุทธิ7ตรงข้อที่มัคคายานทัสสนวิสุทธิมันเกี่ยวข้องกับวิปัสสนูกิเลส10ก็เลยพูดค้างไว้วันนี้เอามาบรรยายให้นักปฏิบัติธรรมฟังก็จะดีเหมือนกันวิปัสสนูกิเลส10เนี่ยแปลว่ากิเลสเครื่องสมองที่เกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสสนาจึงเรียกว่าวิปัสสนูกิเลส10กิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรือทำให้วิปัสสนานั้นไม่แจ่มชัดถ้าเป็นสมถะก็คือนิวรณ์นั่นเองแต่นี้มันเกิดในขั้นเดินวิปัสสนาจึงเรียกว่าวิปัสสนูกิเลส10กิเลสที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรืออยู่ชะงักหรือเป็นไปไม่ได้บางทีก็ล้มไปเลยต่อไม่ได้เราฟังไว้ก็ดีเหมือนกันเมื่อเราเดินปัญญาเป็นเขาก็เดินปัญญาเป็นก็คือ1เรามีเครื่องมือคือสติอัตโนมัติซึ่งเรียกว่าสัมมาสติอย่างเช่นเวลาสภาวะธรรมเกิดสติมันจะเกิดเองรู้ทันเลยนี่สติและสติอัตโนมัติ2คือสมาธิคือความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิพอเรามีความตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลลงไปจมแช่กับอารมณ์แต่ว่ามีความตั้งมั่นแล้วพร้อมกับสติสภาวะธรรมได้เกิดขึ้นอย่างเช่นปฏิฆะเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นสติรู้ทันสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปจมกับสิ่งที่มันรู้จะเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสีหรือเห็นทุกข์หรือเห็นอนัตตานี่ก็เรียกอยู่ในภูมิของวิปัสสนาแต่เดินไปเนี่ยวิปัสสนูกิเลสจะเข้ามาแทรกนี่แหละปัญหา ถ้าเราไม่รู้ทันน่ะอาจจะหลงได้หลงทำให้ช้าบ้างทำให้ซ่อมมองบ้างบางคนที่ประหลาดก็มีนะเรารู้ก็ดีแต่จะไปกลัวมันวิปัสสนูกิเลส10ก็คือ1โอภาสแสงสว่าง2ญาณคือความรู้ต่างๆ3ปีติ4ปัสสัทธิความสงบกายสงบใจ5สุข6อธิโมกความปลงใจเชื่อ7ปัคคหะความเพียรมากไป8อุปทานสติผิดหรือสติกล้าไป9อุเบกขาจิตไปติดอุเบกขา10นิกันติความพอใจในวิปัสสนูนี่แหละเอามาดูข้อที่1โอภาสแปลว่าแสงสว่างเมื่อนักปฏิบัติไปเนี่ยจิตตั้งมั่นดีทรงสมาธิสติอัตโนมัติแล้วนะรู้ทันเกิดดับ
กิเลสครอบงำไม่ได้บางทีมันสว่างขึ้นมาเลยนะจ้าขึ้นมาบางคนน่ะเห็นแสงสว่างอ่ะโดยที่ศึกษาปริยัติมาไม่พอเข้าใจว่าโอ้เนี่ยมรรคผลนิพพานอย่างนี้ก็มีนะบางคนสว่างแล้วมันเกิดเห็นนู่นเห็นนี่บางทีกลางคืนเนี่ยมันมองเห็นตั้งป่าอย่างเงี้ยก็ตามแสงสว่างไปดูนั่นไปดูนี่หยิดออกนอกไปกับแสงเนี่ยวิปัสสนาก็หยุดชะงักใช่ไหมนั่นแหละนั่นเป็นก็วิปัสสนูกิเลสเดินวิปัสสนาอยู่ดีๆแสงเกิดขึ้นไปยุ่งกับแสงหลักของวิปัสสนาก็คือมีสติรู้รูปรู้นามตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้ถ้าวิปัสสนูกิเลสเกิดอ่ะมันจะทิ้งหลักอย่างเช่นโอภาสเกิดเมื่อกี้เนี่ยแทนที่มันจะมีสติรู้รูปรู้นามรู้ขันธ์ห้าตัวเองมันไปรู้อะไรรู้โอภาสใช่ไหมนั่นแหละบางคนยิ่งเคยได้อ่านหนังสือมาว่าถ้าเห็นแสงแล้วเอาแสงไปดูนรกโอ้ยเราได้เครื่องมือไปใหญ่เลยทีเนี้ยไปดูได้ไหมก็ได้นะดีไหมมันดีเบื้องต้นนะแต่ว่ามันทิ้งวาสนาใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นกิเลสตรงนี้แหละบางทีสว่างมันเห็นหลายคนอ่ะบางทีมันเห็นมองลงไปเห็นตับเห็นไตไส้พุงเลยนะอย่างเช่นแม่ชีคนหนึ่งอ่ะที่ไปหาหลวงปู่มั่นที่แก้อารมณ์พอสว่างมาเนี่ยมองลงไปเห็นหมดเลยกินข้าวก็ไม่ได้มันกินได้ไงล่ะมองลงไปเห็นก็เพราะอาหารไส้เป็นขวดเป็นขวดอาหารเก่าอาหารใหม่พยาธิวิ่งโยเย้ยกินลงไปเห็นข้าวไหลลงไปกินไม่ได้เลยนะหลายวันนะเนี่ยถ้าไม่เห็นอย่างนั้นในวิปัสสนูเกิดแล้วก็วิปัสสนาก็ล้มใช่ไหมนั่นแหละเราก็ใจงั้นเอาย่อๆถ้าเราเห็นแสงก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปพอใจในแสงอย่าไปทิ้งวิปัสสนานี่วิปัสสนูข้อที่หนึ่งแต่บางคนตัวนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเยอะนะโดยบางวัดอ่ะสอนนะกันได้แสงแล้วก็เอาไปฉายมาส่องเนาะวันไหนก็ไปดูเทวดาเนี่ยเข้าใจเนาะไปดูเทวดาดูพรหมไปดูจารามณีกิริยฐานนั่นนะนั่นอ่ะมันเสียหลักแล้วนั่นนั่นแหละมันเป็นวิปัสสนูกิเลสอย่างโอภาสจะไปติดสองยานยานตัวนี้คือความรู้ยานทุกประเภทในที่นี้จะเป็นปุพเพนวสานุสติยานจุตุวัปปาตยานหรือยานอะไรต่างๆหรือเจโตปริยานบางทีเราจะเรื่องปรัชนาไปเห็นสังขารไม่เที่ยงเกิดดับเฉพาะหน้าอยู่จิตมันสงบมันเกิดยานขึ้นมารู้อะไรแปลกๆไปรู้นรกรู้สวรรค์ก็ไปเพลินอยู่ลืมวาสนาไหมนั่นแหละลืมวาสนามันก็เลยช้าบางทีได้เจโตปริยานน่ะรู้ใจคนอื่นโอ้ยมันได้ใหม่ๆมันตื่นเต้นเนาะไปดูคนนี้หน่อยสิเขารักเรารู้ป่ะไปดูคนเนี้ยเขาจริงใจกับเราไหมเนี่ยจิตออกนอกไปเรื่อยอย่างเช่นได้เจตัวบริยานเนี่ยก็ไปหาดูจิตคนอื่นการไปดูจิตคนอื่นเนี่ยมันถูกหลักวิปัสสนาไหมหลักวิปัสสนาก็บอกแล้วมีสติรู้รูปรู้นามคือขันธ์ห้าภายในคือตัวเราใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นวิปัสสนูอย่างนี้แหละอย่างเช่นเรื่องของสมณีน่ะที่ว่าไปดูจิตคนอื่นมากๆจิตออกนอกไปดูจิตลิงก็กลายเป็นลิงดูจิตควายเป็นจิตควายเอาไปมาบ้าไปเลยไม่รู้ว่าจิตเราหรือจิตควายจิตเลยมั่วหมดเลยดูเยอะไป
นี่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าให้รู้ว่าเป็นญาณเป็นความรู้พิเศษอย่าไปทิ้งวิปัสสนาในข้อที่สองสามปีติอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วก็จะพอเห็นทุกคนอยู่คือความอิ่มใจของบางคนมันก็หลงในปีตินั่งไปปีติทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นบางทีเกิดสุขเกิดปีติอิ่มบางคนโอ้นี่หลับนิพพานอย่างนี้ก็มีนะเออโอ้ไม่เคยเจอก็ไปช้าอยู่กับปีตินั่นแหละจมแช่กับปีติบางทีก็มาคุยวัดกันโอ้เห็นอันนี้นี่มันก็หลุดจากวิปัสสนาใช่ไหมข้อที่สามปีติสี่ปัสสัทธิปัสสัทธินี่คือความสงบกายสงบใจจิตไม่เคลื่อนสงบอยู่ภายในสงบสงบบางคนมาถึงเท่านี้ก็พอใจแล้วนะเราปฏิบัติดีเราไปชื่นชมอยู่กับปัสสัทธินี่แหละสงบเยือกเย็นอยู่นั่นแหละพอใจอยู่แทนที่จะเดินปัญญาปัสนาต่อใช่ไหมเนี่ยก็เรามาใช้อยู่ปัสสติข้อ5สุขนี่ก็เหมือนกันเราจะเริ่มปัสนาไปจะเกิดความสุขหรอกจะเริ่มสมถะก็เกิดความสุขจะเริ่มปัสนาก็เกิดความสุขบางคนจะเริ่มปัสนาไปนะเห็นเกิดดับเกิดดับเรียนทุกข์หรือเห็นหน้าตาเนี่ยบางทีจิตมันพลิกไปเข้าสมถะนะเข้าฌานนะโดยเฉพาะฌานสามเนี่ยมีแต่สุขล้วนๆติดที่เนี่ยมีนะอย่างเช่นบางคนติดอยู่สามสี่ปีเลยบางคนติดเป็นสิบปีประวัติครูบาอาจารย์ยี่สิบปีก็มีคือปฏิบัติพอเริ่มปฏิบัติจิตตั้งมั่นเดินปัญญาได้แล้วเนี่ยมันไม่เดินต่อนะมันชอบสุขมันเข้าไปล็อกสุขกันแหละเสพเลยนะไม่ทำอะไรเสพอย่างนั้นเนี่ยปัญญาก็ไม่เดินนี่ก็เป็นวิปัสสนูวิปัสสนาก็เศร้าหมองหกนี่ข้อที่หกอธิโมกข์อธิโมกข์คือความปลงใจเชื่อคือน้อมใจเชื่ออันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะอย่างเช่นได้ยินคำว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งนะพอตัวเองปฏิบัติไปจิตว่างอ่ะมันเชื่อไปเลยนะซึ่งแสดงพระอรหันต์เรามั่งไปอย่างนั้นเลยนะในความน้อมใจเชื่อนี่หรือได้ยินหรือปฏิบัติไปเจอภาวะบางอย่างนะบางคนนะได้ยินอ่ะบอกว่าไปยืนปัสสาวะอยู่สว่างพุ่งขึ้นมาสูงสุดว่าตัวเองบรรลุธรรมอย่างเงี้ยมันน้อมใจว่าตัวเองเป็นโสดาบันเพราะนั้นการน้อมใจเชื่อนี่มันเกิดจากไม่มีปัญญาหรือว่าศึกษามาไม่พอเลยเห็นภาวะใดๆก็จะเพิ่งไปน้อมใจเชื่อนี่นะเห็นหลายๆคนนะผ่านญาณ16มารู้กี่ขั้นกี่รอบแล้วบอกคนนี้เป็นโสดาบันคนนี้ได้อนาคามีแต่อนาคามีก็ยังมีลูกมีเมียนั่นแหละยังดูดังว่าพิงกันนั่นแหละมันน้อมใจเชื่อนะบางทีก็เชื่อครูบาอาจารย์ว่าถ้าภาวะนี้เกิดสอบรวมกันแล้วถ้าเป็นนี้เป็นอย่างนี้ได้อนาคามีเนี่ยก็ว่าตัวเองเป็นไปเลยเนี่ยก็ว่ามันก็ไม่เดินปัญญาต่อใช่ไหมนี่ว่าอธิโมกความน้อมใจเชื่อถ้าเราไม่มั่นใจก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ข้อที่เจ็ดปัคคหะความเพียรมากไปเขียนเยอะน่าจะดีเนาะเป็นอาจารย์ก็เคยเป็นตัวเนี้ย
เป็นตั้งหลายปีแล้วสมมติว่าพวกเราปฏิบัตินะจิตตั้งมั่นแล้วสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยเห็นเกิดดับเกิดดับบางทีมันฮึกเหิมเนาะเมื่อก็นิพพานอยู่ใกล้ๆนี่แหละเอาวันคืนนี้เราเอาวันพระอรหันต์เลยไงแทนที่มันจะดูไปแบบถูกต้องแบบเริ่มๆแต่ที่แรกพอความมันตั้งอย่างนั้นอ่ะมันทำความเพียรแบบหักหันเลยใช่ไหมแบบคึกขนองเลยอบเป็นว่าตายแล้วมึงอยู่ในจิตเลยเหมือนพระนนท์เนี่ยนะเพียรมากไปมันจะสว่างกันแล้วเนี่ยทำไงพรุ่งนี้เขาจะทำชักนานเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในกิเลสมาที่มันตัวไงลุยมาลุยเอาไปแตกหักเลยนะมันซัดกันเอาเต็มที่นะคือจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางมันแทรกแซงไปหมดใช่ไหมนั่นเนี่ยเรียกว่าปกหะความเพียรมากไปตัวนี้เคยเกิดอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ตอนปฏิบัติอยู่ที่วัดกับหลวงปู่วันนั้นดูเห็นอารมณ์มาเกิดดับเกิดดับเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยไม่ค่อยมีพิษสงอะไรกับเราเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเยาะเย้ยมันได้นะไม่ใช่ว่ามันมาปุ๊บเรารู้มันก็ขาดนะเดินอยู่กลมอยู่ศาลาพอกลับไปกุฏิเอาละกูจะเป็นพลันคืนนี้แล้วนะคิดงั้นจริงนะลุยเลยพังหมดเลยเสียหมดเลยอารมณ์ที่เห็นเนี่ยเสียหมดเลยเพราะอะไรพอมันตั้งใจขึ้นมาใช่ไหมมันก็เสียหมดเลยอารมณ์แล้วก็ตั้งขึ้นไม่ได้เลยจบเลยเนี่ยก็เกมไปเพราะมันตั้งความเพียรมากความเพียรในที่นี้หมายถึงความเพียรในทางจิตนะอย่างเช่นเรามีสติรู้รูปรู้นามอย่างเช่นเราเดินไปเนี่ยเดินปัญญาไปเนี่ยสติก็อัตโนมัติแล้วสมาธิก็ตั้งมันแล้วพอดีแล้วลักษณะความเพียรที่เกินไปเป็นยังไงมันตั้งใจมันแทรกแซงกันเนี่ยตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้จิตเลยขึ้นเกิดขึ้นในใจใช่ไหมตั้งใจที่จะภาวนาไวถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็รีบละมันตั้งใจเนี่ยก็ว่าความเพียรมันมากไปหรือว่าออกแรงมากนั่นแหละจิตมันไม่เป็นกลางนึกออกไหมจิตมันไม่ธรรมชาตินะมันหักหันมันหักหันเกินไปยกตัวอย่างพระนนท์น่ะบางทีก็จะเดินทั้งคืนนั่งทั้งคืนอย่างเงี้ยมันตั้งจะเอาเองเดียวเนี่ยอันนี้ก็ทำให้จิตเนี่ยเมื่อมันมีการค้นขวายจิตมันไม่เป็นปกติมันประกอบด้วยจิตเลสอยู่ในนั้นเนี่ยมันตั้งความเพียรไว้สูงประคับประคองจิตมากนั่นเนี่ยมันมีการค้นขวายอยู่จิตก็ไม่สงบหรอกถึงรู้อะไรก็รู้ไม่เต็มที่ข้อที่เกิดปักกะหะความเพียรมากไปก็ไม่ดีนะถ้าเราดูเห็นเกิดดับเกิดดับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆมันเลี่ยงอะไรไม่ได้หรอกถ้าเห็นเกิดดับแล้วนะถ้าสติอัตโนมัติสติก็อัตโนมัติแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นดีแล้วมันจะไปเลี่ยงเกิดนั้นไม่ได้นะก็เพียงแต่ว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นสติเขารู้ก็เห็นว่าเกิดขึ้นดับไปมาอีกก็รู้เกิดขึ้นดับไปก็มันก็ทำได้เท่านั้นบางคนจะเร่งมากกว่านั้นไปขนขวายไปบีบบังคับไปข่มจิตเลยพยายามละพยายามมันเนี่ยอันนี้ก็แล้วมันมากไปมันก็ทำให้วิปัสสนาล้มใช่ไหมเศร้าหมองอันนี้ก็ไม่ควรทำจิตปกหะความเพียรมากเกินไป8อุปทานหรืออุปทานะสติกล้าเกินไปสติกล้าน่าจะดีนะเราคิดอย่างนั้นมันกล้ายังไงปกติสติที่เป็นสมาสติเนี่ยเวลาสภาวธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองอย่างยกตัวอย่างความโกรธความโกรธดันขึ้นมาเนี่ยสติมันตื่นรู้เลยความโกรธดับสติก็ดับไปพร้อมกันนะนี่
เป็นสติที่ถูกต้องแล้วสัมมาสติเป็นสติที่เกิดโดยเพราะโดยไร้การปรุงแต่งเป็นอสังขาริกสติที่มีกำลังเกิดจากเราฝึกมานานอะอะไรไวๆขึ้นสติมันรู้ทันรู้ทันอันนี้เป็นสติที่เกิดขึ้นเองเพื่อง่ายสติอัตโนมัติน่ะถูกต้องเมื่อมีสติดีสมาธิดีเดินปัญญาก็ถูกต้องในที่นี้สติที่ผิดเป็นยังไงข้อที่8อุปทานนะอุปทานหน้านี่สติกล้าเกินไปบางคนไปเพ่งหรือว่ามันจริงจังมากนะจริงจังจดจ่อต่อเนื่องโฟกัสลงอารมณ์นั้นเลยอย่างเช่นบางคนดูท้องพองยุบกลัวจะไม่เห็นมันพองสุดยุบสุดจี้สติไว้ไหมตั้งไว้ในนั้นเลยกึงไว้ถามว่าเห็นท้องพองท้องยุบชัดไม่เห็นนะแต่ว่าด้วยที่เพ่งไว้น่ะสติที่เกิดขึ้นในเจตนาเพ่งไว้กลัวเผลออึดอัดไหมอึดอัดเนาะจิตจะหนักแน่นแข็งซึมทื่อถึงจะเห็นท้องพองท้องยุบอยู่สติมันก็กล้าไปใช้ไม่ได้แล้วสติพวกนี้เป็นสติที่ขาดอะไรขาดสัพพัญญะเห็นไหมมันไม่รู้สึกตัวเลยไปรู้สิ่งเดียวหรือบางคนเดินจงกรมเนี่ยอยากเห็นชัดๆยกส้นก็อยากเห็นชัดๆย่างก็จะเห็นจะชัดค่อยๆย่องเพ่งเพ่งเพ่งสติไปรวมไปที่เท้าโฟกัสจุดเดียวเห็นเท้าชัดมากเขาเคยพูดให้ฟังนะพระเขาบอกเขายกเท้าขึ้นโอ้โหทรายตกลงกี่เมล็ดได้รู้หมดเลยย่างไปในทรายมันหล่นลงจากฝ่าเท้ากี่เมล็ดรู้เลยขนาดนั้นเลยนะเหยียบลงเนี่ยเขาบอกสัมผัสอะไรเนี่ยรู้เดินไปเนี่ยแหวกไปเนี่ยเหมือนกับแหวกขาไปในน้ำอาจารย์ก็เคยนะตัวนี้เคยเล่าให้ฟังมันเพ่งมากไปคือยกเท้าขึ้นเนี่ยอากาศมันวิ่งเข้ามาแทนช่องว่างเห็นเลยวุ้ดเข้ามาเนี่ยยกขึ้นย่างไปเหมือนกับแหวกขาไปในน้ำเลยวุ้ดพอมันโอ้โหมันชัดมากเหยียบลงเนี่ยเหมือนกับเราเหยียบน้ำที่มันคล้ายๆอากาศมันพุ่งออกด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกับเหยียบน้ำเลยนะนี่เป็นอันนี้เคยมีประสบการณ์ถามว่าดีไหมมันก็ดีแบบเพ่งๆอ่ะแต่ว่ามันสติอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะเจริญวิปัสสนาเพราะอะไรหนึ่งขาดสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวใช่ไหมโฟกัสอยู่ที่เดียวนั่นมันก็ได้ความสงบนะแต่สงบนั่นก็ออกนอกอีกอ่ะเพราะนั้นสติเราจะเกตไว้ว่าสติเวลาเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่มันจะไปตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะสมมติเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะรู้สึกตัวใช่ไหมถ้าเกิดจิตไหวขึ้นมาเกิดอาการโมหะจิตจะรู้โมหะทันทีดับปุ๊บใช่ไหมหรือบางทีนั่งอยู่เกิดขนลุกขนพองขึ้นมาเกิดความสุขสติก็ไม่รู้สุขมันเป็นของมันเองนะเกิดปีติไม่รู้ปีติดับแล้วสุขก็รู้สุขสุขดับไปแล้วว่างๆก็ดูว่างๆแป๊บเดียวอาจจะเกิดโทสะเกิดขึ้นก็รู้โทสะนะสติมันต้องคล่องแคล่วอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติแต่ที่ในที่เนี้ยอุปทานหรืออุปทานะเนี่ยสติกล้าเกินไปเนี่ยมันไปจ้องไว้คล้ายๆว่ากลัวเห็นไม่ชัดนะถ้าดูจิตก็จ้องจิตไว้เลยอะไรจะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะตึงไว้ตึงกำลังไว้ส่วนมากมันจะออกนอกสังเกตว่าตัวเนี้ยถ้าเราไปเพ่งไว้มากเกินไปน่ะไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนูแล้วบางทีมองไปบางคนน่ะหลายๆคนมองไปเห็นอากาศเป็นเม็ดๆเลยนะมันเข้มมากนะพูดมายังรู้สึกหนักๆไปเพ่งตามมันอ
นั่นสติเนี่ยให้พอดีเราก็รู้แล้วระลึกพอดีเป็นยังไงอ่ะอย่าไปเพ่งมากอย่าไปกดข่มไว้ในอารมณ์เดียวแล้วต้องตรวจด้วยว่ามันรู้สึกตัวไหมบางทีมันไปดูสภาวธรรมอย่างเช่นจิตมันปรุงแต่งอยู่ข้างนอกมันก็ตามออกไปดูใช่ไหมจ่อนั่นเนี่ยเพ่งไว้เอาไปมาก็ขาดสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวถึงจะเห็นการเกิดดับก็จริงแต่ว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานและสติก็เป็นสติที่เพ่งไว้กดไว้ผิดหลักของวิปัสสนาหมดเลยข้อที่8เนี่ยอุปัฏฐานหรืออุปัฏฐานะเนี่ยสติกล้าเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยเป็นวิปัสสนูทำให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ชัดหรือทำให้หลงทางได้อันนี้พวกเราก็จะพอมีประสบการณ์อยู่เดินจงกรมยกย่างจังหวะ1จังหวะ2จังหวะ3 5 6เห็นเท้าชัดแต่หัวหายนี่แหละมันเพ่งอารมณ์มันไม่ใช่สติเขาหรอกมันเพ่งอารมณ์ก็ที่8อุปทานหรืออุปทานะสติกล้าเกินไปก้าวอุเบกขาอุเบกขาในที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่ประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยอวิชชาบางทีเราปฏิบัติไปเนี่ยบางทีไปตกล็อกมันบางทีมีองค์ของสมาธิอยู่มันไปล็อกกันในอุเบกขาเนี่ยแช่อยู่อะไรขึ้นก็เฉยไม่ยอมดูแต่ละกะเฉยนั่นเนี่ยเจออารมณ์อะไรก็เฉยไม่อยากทำอะไรบางทีดีมาก็เฉยชั่วมาก็เฉยแต่ไม่ได้เฉยด้วยปัญญาไงเฉยเพราะจิตเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นล็อกของมันนะสุขเกิดขึ้นก็เฉยทุกข์เกิดขึ้นเฉยแต่ไม่ได้เห็นด้วยว่าสุขก็ไม่เที่ยงสุขทุกข์อ่ะไม่เที่ยงหรือเป็นหน้าตาไม่เห็นหรอกแต่ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นเองอ่ะอยู่เฉยๆนั่นแหละหรือบางทีมันอารมณ์มันค้างอยู่เดินออกมาจากกุฏิมาบางทีอาจจะไม่เห็นหลังคามันรั่วอย่างเงี้ยป่ะอุเบกขาหมดอ่ะไม่ซ่อมเดินมาเจอเครือไม้ขึ้นตามพุทธรูปอ่ะอุเบกขาไปหมดเลยเรื่องที่ไปเจอคนจะตายอยู่อุเบกขาไปหมดเลยนะเนี่ยก็เราอุเบกขาก็เราอัญญาณไม่อยู่ปัญญามันไปตกล็อกก่อนนะบางคนพอมาตกล็อกกับเบขาเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสไม่กำเริบเลยมันนิ่งอยู่งั้นเนี่ยไม่เอาอะไรสักอย่างบางทีเข้าใจผิดนะโอ้จะเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วมั้งเนี่ยให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงว่าอุเบกขาเป็นวิปัสสนูข้อสุดท้ายนิกันติความพอใจคือเราเจริญวิปัสสนามาเนี่ยวิปัสสนามามันจะพอใจนะมาแต่ข้อแรกอะพอใจในแสงพอใจในปีติพอใจในสุขใช่ไหมติดใจในอารมณ์นั่นแหละพอใจในอะไรก็ติดตรงนั้นเนี่ยบางทีก็พอใจในความสงบบางทีก็พอใจในญาณบางทีก็พอใจว่าเราเก่งอย่างนี้นะเมื่อความพอใจเกิดขึ้นรู้เป็นทันเป็นยังไงมันก็ตกเยวาสนาทันทีหรือช้าอยู่หยุดอยู่เนี่ยลักษณะของวาสนูเมื่อมาเกิดขึ้นเนี่ยคำว่าวิปัสสนูกิเลสเนี่ยกิเลสที่มาทำให้วาสนาเศร้าหมองหรือหยุดไปช้าไปบางคนเสียสติไปก็มีนะบ้าก็มีนะบางคนผูกคอตายก็มีนะวาสนูมันเกิดขึ้นน่ะอย่างเช่นสมณีน่ะผูกคอตายไปดูจิตคนอื่นน่ะออกนอกไปมั่วเป็นบ้าไปถ้าวิปัสสนูเกิดขึ้นน่ะถ้าเราได้ฟังแล้วสามารถก็ไม่หลงหรอกให้เรารู้ว่ามันเป็นวิปัสสนูแล้วก็จะเริ่มวิปัสสนาต่อไปเท่านั้นน่ะ
ส่วนมากวิปัสสนูจะเกิดจิตไม่ตั้งมั่นสังเกตนะจิตมันไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานแต่ถ้าจิตมันถึงฐานส่วนมากมันก็จะวิปัสสนูก็ไม่ค่อยเกิดหรอกถ้าเกิดหรือถ้ารู้ทันก็หายเห็นแสงสว่างเนี่ยบางทีจิตมันเคลื่อนไปข้างนอกไปจ่ายข้างนอกสว่างถ้าเรารู้ทันน่ะจิตมาตั้งมั่นถึงฐานมันก็สว่างก็ดับไปเป็นต้นเอามาทวนดูวิปัสสนู10ข้อนี่พูดย่อๆเราก็ฟังไว้ก่อนเผื่อมันเกิดไม่ได้เผื่อแล้วเกิดแน่ๆถ้าเรียนวิปัสสนานะต้องผ่านนะตัวเนี้ยต้องเจอจะเจอกี่ข้อเท่านั้นแหละโดยเฉพาะบางคนน่ะ1โอภาสใช่ไหมเกิดแสงบางคน2ญาณเกิดญาณคือปัญญาไงพอเจริญวิปัสสนาไปเกิดญาณคือปัญญาธรรมะไหลมาเป็นตู้เลยทั้งปฏิปทาถ้ารู้ไม่ทันเป็นยังไงเทศทั้งคืน ยืนอยู่ก็เทศนอนอยู่ก็เทศมีนะบางคนไปปลุกสามีขึ้นมาเทศให้ฟังกว่าสามีจะนอนฟังก่อนเนี่ยธรรมะชั้นสูงเพิ่งเห็นวันนี้ จะนอนเลยว่าฟังก่อนฟังก่อนมีนะไม่ใช่เพื่อเล่นนะปลุกสามีขึ้นมาฟังว่าเมื่อคำว่าญาณคือปัญญาใช่ไหมปฏิบัติไปสงบปุ๊บภาวะเกิดขึ้นเข้าใจหมดเลยธรรมะหมวด1หมวด2หมวด3โยงกันได้หมดเลยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4มรรค8มันจะโยงอธิบายได้หมดหรออัศจรรย์เห็นใครอยากเทศมีทั้งขนาดที่ไปยืนเทศต้นไม้ฟังนะพระด้วยกันเนี่ยคือมันดันมามันอดไม่ไหวต้องไม่มีใครฟังนะไปเทศต้นไม้ฟังก็มีนะมันเวลามันเกิดนะนี่ตามที่สังเกตมาเนี่ยเราก็พอจะเห็นบางคนใช่ไหมตอนนี้เลิกไปแล้ววิปัสสนูเกิดขึ้นหลับตาแล้วเทศอย่างเดียวเพื่อนนี้หมดยังไม่รู้เลย นั่นแหละวิปัสสนูไม่รู้เวลาปฏิบัติไปมันสงบปุ๊บปัญญาก็เกิดไงเกิดแล้วที่นี่เราญาณมันเกิดญาณปัญญาเกิดมันไม่รู้ว่าเป็นวิปัสสนูไงก็เอามาพูดให้คนนี้ฟังคนหนึ่งคนฟังไปอย่างเงี้ยบางทีพูดได้เพื่อนนี้หมดแล้วคนเดียวนี่แหละวิปัสสนูเห็นตัวมันซะอุปิขายนี่ก็เยอะอาจารย์เจอมาบางคนบอกโอ้ไม่มีกิเลสมันหลายวันแล้วสงสัยบรรลุธรรมที่จริงมันจิตมันเป็นอุปิขายเฉยๆนะคล้ายๆมันเป็นอยู่ในล็อกของอุปิขายนะไม่มีปัญญาเลยนะอะไรเกิดคือจิตเขาเนี่ยมันจะไม่กับเพื่อมตามกิเลสนะอะไรมาก็นิ่งนิ่งไม่มีอะไรดึงเขาไปได้เลยแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญญาสุขเนี่ยก็ติดเยอะบางคนติดเป็น10ปี20ปีนะเอาไม่ออกตามประสบการณ์คุยกันมาเนี่ยมันก็น่าติดนะไม่ต้องอะไรเยอะแค่สุขธรรมดาธรรมดาสุขจากการนอนเนี่ยเรายังติดใช่ไหมสุขหยาบๆแล้วสุขในฌานอันลึกซึ้งแบบอร่อยกลมกรอบขนาดนั้นเนี่ยว่าถ้าพวกเราไปเจออาจารย์ว่าไม่อยากเจริญวิปัสสนาหรอกโอ้ยไปดูเกิดดับเมื่อยไปนั่งหลับตาแงบเข้ารูนั้นเนี่ย วันไหนก็อยู่รูนั้นเนี่ยนี่ก็เราวิปัสสนูสิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรือหยุดไปเลยหรือเสียไปเลยนะบางคนนะอย่างเช่นบางคนก็ไปดูแต่เทวดาใช่ไหมญาณมันเกิดข้อที่สองอ่ะเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ก็ไปแต่พืชทุกวันเลยนะบางคนเสียเวลาหลายปีนะอยู่เงี้ยไปแล้วเนี่ยก็เมื่อเราไปเที่ยวนะเคยไปวันไหนก็อยากไปใช่ไหมจะมานั่งดูขันห้ามีสติรู้ลู่ลู่นามไม่เอาเราไม่สนุกไปคุยกับเทวดาคุยกับพรหมไปด้วยนะมาทวนวิปัสสนูกิเลสหมายถึงว่ากิเลส10อย่างที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองหรือหยุดชะงักไป1โอภาสแสงสว่าง2ญาณคือความรู้ต่างๆนั้นพิเศษนี่แหละเช่นเจโตปริญญาณเป็นต้น3ปีติ
็คือปิติไม่ต้องอธิบายสีปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจห้าสุขคือความสุขหกอธิโมกความปลงใจเชื่อเจอสภาวะธรรมอะไรขึ้นมาก็โอ้ยนี่แหละฉันเป็นอาจจะเข้าใจตัวเองเป็นโสดาบันเองเป็นปลงใจไปเลยนะโอ้ที่โมกเจ็ดปักกะหะความเพียรมากไปจนฟุ้งซ่านล่ะควบคุมกดข่มจะเอาเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ต้นนะออกแรงมากไปจิตมันไม่เป็นกลางเข้าไปแทรกแซงกดข่มใช่ไหมมันเพียรมากไปแปดอุปทานเรื่องที่อุปทานนะสติกล้าเกินไปเกิดจากเราไม่เข้าใจหลักวิปัสสนาไปจริงจังจดจ่อต่อเนื่องกดข่มอย่างเห็นชัดๆนั่นแหละเรียบร้อยวิปัสสนูกินก้าวอุเบกขาจิตเป็นกลางเฉยอะไรก็เฉยอันเนี้ยนี่ก็หลงก็เยอะเงินสิบนี่กันติความพอใจในที่นี้หมายถึงพอใจดูแต่หลักก็พอใจในสิ่งที่ว่ามานั่นแหละทั้งหมดเนี่ยไปพอใจกับข้อใดข้อหนึ่งก็ติดอยู่นั่นเนี่ยเราฟังไว้ก็ดีตัวเนี้ยเราจะอะไรไปกลัวนะถ้าเราได้ฟังไว้แล้วมันไม่ค่อยติดหรอกไอ้ที่ติดมันไม่ได้ฟังไปเจอสภาพอะไรก็โปร่งใจเชื่อไปเลยอย่างเช่นปฏิบัติไปเกิดแสงวุบสงบขึ้นมาอธิโมกข์โปร่งใจเชื่อคงเป็นวสุทธบัตรแล้วมั้งอย่างนี้นะเนี่ยวิปัสสนูทั้งนั้นน่ะก็ใช้ไม่ได้เอาเราฟังแล้วลองไปทบทวนจำไว้ก็บ้างก็ดีนะทบทวนดูจำไว้แล้วก็เผื่อได้ใช้มันลืมก็ช่างมันนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังเมื่อเดินวิปัสสนาเอาสมควรเจอแล้ว